ตกแน่เลยน้ำตกเปล่าน้ำคือน้ำทะเลไม่ใช่น้ำตกแน่เลยน้ำพุหรือไม่ก็น้ำตกหรอกน้ำคือน้ำทะเลการเรียนรู้ในการได้ยินเนี่ยเสมือนกับเราได้มองเห็นสถานที่นั้นจริงธรรมชาติการได้ยินเสียงของมนุษย์นะครับหูซ้ายกับหูขวาเนี่ยเราได้ยินเสียงต่างกันแล้วก็ประมวลผลว่าเสียงที่ได้ยินอยู่ไกลแค่ไหนระยะทางแค่ไหนตำแหน่งซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ตรงไหนระบบที่เราเลือกบันทึกเสียงเนี่ยคือระบบ binaural recordingแล้วก็จำลองความได้ยินของมนุษย์ผ่านความห่างของกะโหลกก็จะมีหูซ้ายหูขวามีใบหูแล้วก็ใส่ไมโครโฟนไว้สองข้างเราพยายามทำให้น้องๆได้เรียนรู้ฝึกฝนในการใช้ประสาทในการได้ยินเป็นส่วนช่วยในการดำรงชีวิตเสียงเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตของเขานะครับทำให้เขาเห็นอะไรมากขึ้นมีจินตนาการได้กว้างไกลมากขึ้น